จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 จากโจทย์เราสามารถนำจำนวนลงไปเติมในตารางค่าประจำหลักได้ดังนี้6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6 1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10 2อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ200 3อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 3,000 5อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ 50,000 4อยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับ 400,000 7อยู่ในหลักล้านมีค่าเท่ากับ 7 ล้านจากจำนวนดังกล่าวอ่านได้ว่า 7,453,216 ต่อมาเรามาดูคำถามกันเลยครับตัวเลขใดอยู่ในหลักแสนใช่แล้วครับ4อยู่ในหลักแสนคำถามถัดไปครับเลข3อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดใช่แล้วครับ3อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 3,000 คำถามถัดไปครับ7อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดจะเห็นได้ว่า7อยู่ในหลักล้านมีค่าเท่ากับ7ล้านคำถามสุดท้ายครับเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายจะได้ว่า7ล้านบวก 400,000 บวก 50,000 บวก 3,000 บวก 200 บวก 10 บวก 6